ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าสำหรับผมนะครับถ้าเรามีการเลือกตั้งผมอยากได้รัฐบาลที่ดีที่ยึดหลักนิติธรรมหลักความยุติธรรมและเสมอภาคโปร่งใสไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่แทรกแซงองค์กรอิสระรวมถึงเคารพกติการัฐธรรมนูญที่ประชาชนลงมติมาแล้วขอมากไปหรือเปล่าครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าไม่หรอกครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ใครก็ตามที่ได้เข้ามาเป็นรัฐบาลก็ควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ให้สมกับที่ประชาชนไว้วางใจเหมือนที่จอร์จวอชิงตันเคยกล่าวเอาไว้ว่าการปฏิบัติที่เป็นธรรมคือเสาค้ำที่มั่นคงของรัฐบาลจอร์จวอชิงตันก็คือประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาและเป็นผู้นำที่สร้างรัฐบาลแห่งชาติที่เข้มแข็งและมีการคลังที่ดีถ้าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อคนอเมริกันและนักประชาธิปไตยในยุคต่อมาโดยเฉพาะเรื่องการเสียสละเพื่อส่วนรวมครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะในค่ำคืนนี้วันพฤหัสบดีที่8มิถุนายน2566เช่นเคยนะคะทุกๆค่ำคืนวันพฤหัสบดีแบบนี้คุณผู้ฟังกลับมาพบกับดิฉันนิชชาสุวรรณพนังค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้ค่ะรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปร่วมพูดคุยกับทางด้านวิทยากรนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราเช่นเคยนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะได้มาร่วมพูดคุยกับทางด้านวิทยากรนะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราค่ะเป็นประเด็นสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาวิทยาลัยอีเทควิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้คือดร.ชลัฏประเทืองรัตนานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าค่ะแต่ก่อนที่เราจะได้ไปร่วมพูดคุยกับทางด้านดร.ชลัฏกันในค่ำคืนนี้นะคะในส่วนของประเด็นวันนี้ค่ะสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาวิทยาลัยอีเทคนะคะซึ่งในส่วนของเรื่องสันติวัฒนธรรมนะคะคุณผู้ฟังเราเนี่ยได้ร่วมพูดคุยกันมาหลายสัปดาห์กันแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ร่วมพูดคุยไปนะคะกับทางด้านวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องของสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาจังหวัดยะลานะคะซึ่งวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นของสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาวิทยาลัยอีเทคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในส่วนของวิทยาลัยอีเทคเนี่ยเขามีการใช้สันติวัฒนธรรมอย่างไรในสถานศึกษาค่ะแต่ก่อนที่จะไปร่วมพูดคุยกับทางด้านดร.ชลัฏกันในค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันขอมาแนะนำในส่วนของช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรากันก่อนนะคะซึ่งมีหลายช่องทางด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะติดตามรับฟังนะคะผ่านทางสถานีวิทยุ FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อม14เครือข่ายทั่วประเทศค่ะนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังนะคะยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางวิทยุชุมชนของสมาคมสื่อช่อสะอาด421เครือข่ายทั่วประเทศทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นค่ะยังมีในส่วนของสถานีวิทยุ AM นะคะของทางด้านวิทยุรัฐสภาค่ะ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ก็สามารถติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันและยังมีในส่วนของช่องทางออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์สามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ tpchannel.org และผ่านทางวิทยุสมาคมสื่อช่อสะอาดออนไลน์ที่ www.choasaad.or.thและยังมีในส่วนของ Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมถึง Facebook Fanpage สมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะก็ติดตามรับฟังรายการของเรากันได้หรือจะผ่านทางช่องทาง YouTube ก็สามารถติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันค่ะที่ช่อง TP Channel Podcast และ KPI Channel ค่ะ
นอกจากนั้นยังมีในส่วนของช่องทางของโมบายแอปพลิเคชันนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถจะไปดาวน์โหลดกันได้ฟรีทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะโดยเข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store นะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่า TP Channel ค่ะพอเจอแล้วก็สามารถกดดาวน์โหลดกันได้ฟรีเลยนะคะนอกจากจะติดตามรับฟังรายการของเราผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน TP Channel กันได้แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามข่าวสารด้านนิติบัญญัติกันผ่านโมบายแอปพลิเคชันที่ TP Channel กันได้อีกด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับประเด็นในวันนี้ค่ะที่เราจะมาร่วมพูดคุยกับทางด้านวิทยากรนะคะคือประเด็นสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาวิทยาลัยอีเทคค่ะและวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้คือดร.ชลัดประเทืองรัตนานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้ดร.ชลัดประเทืองรัตนานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะดร.ชลัดคะสวัสดีครับคุณวิวครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสบายดีนะครับค่ะดร.ชลัดคะในวันนี้เรามีประเด็นมาร่วมพูดคุยกันอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาวิทยาลัยอีเทคค่ะเบื้องต้นอยากให้ดร.ชลัดได้บอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาในภาพรวมที่ผ่านมาเนี่ยให้กับพวกเราได้รับฟังกันก่อนค่ะไม่ทราบว่าการขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาในภาพรวมที่ผ่านมานั้นเป็นยังไงบ้างคะดร.คะขอบคุณนะครับคุณวิวครับในช่วงที่แล้วไม่รู้ว่าได้สัมภาษณ์อาจารย์ไพศาลอาแสนายกสมาคมด้านเอกชนสอนศาสนาไปหรือยังนะครับค่ะแล้วก็จะเป็นค่ะได้สัมภาษณ์เนาะใช่ได้สัมภาษณ์กันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาจังหวัดยะลาค่ะดร.คะซึ่งนั้นน่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการของสถาบันพระปกเกล้าครับที่นำทีมโดยผอ.สุพนัทเพิ่มพูนวิวัฒน์และปีนี้ก็มี2แอเรีย2พื้นที่หลักๆก็พื้นที่ทางภาคใต้ยะลากับพื้นที่ทางภาคตะวันออกครับในส่วนของภาคตะวันออกเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อไปนะครับส่วนเรื่องของภาพรวมๆเนี่ยก็จะเป็นภาคใต้ครั้งที่แล้วก็ได้คุยกับท่านอาจารย์ไพศาลเป็นเรียบร้อยแล้วเขาได้พูดถึงโครงการที่ได้ส่งมาหรือยังไม่แน่ใจแต่ตอนนี้อัปเดตก็คือมีโครงการที่เขาส่งมาจากนักเรียนนะครับก็เกือบครบทั้ง13โรงเรียนเพราะว่าเราไปทำโครงการไปอบรมมาเป็นที่เรียบร้อยครับพอไปอบรมมาเสร็จก็เขาก็ส่งโครงการมาวันนี้ก็เพิ่งพิจารณาโครงการไปนะครับก็ได้มาทั้งเรื่องของการต่อต้านการบูลลี่นะครับเรื่องของการอยู่ร่วมกันเรื่องของการสานสัมพันธ์พี่น้องเรื่องของการอบรมเรื่องของการเยียวยาปัญหาสุขภาพจิตเรื่องของการตั้งศูนย์ประสานงานศูนย์ไกล่เกลี่ยใน13โรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนระดับมัธยมครับก็ถือว่าน้องๆก็มีความตั้งใจในการทำงานก็ต้องขอบคุณนะครับทางผู้แทนของสช.หรือสำนักงานคณะกรรมการด้านเอกชนในจังหวัดยะลานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ไพศาลนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนแล้วก็ทางโรงเรียน13โรงเรียนที่ส่งโครงการมาแล้วก็ต้องขอบคุณทางเครือข่ายเราคือองค์กรเกี่ยวกับเยอรมันนะครับFinnish Norman Foundation FNF ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณนี้ส่วนหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพที่เราได้กำลังทำการขับเคลื่อนอยู่ก็ติดตามลุ้นดูครับว่า13โรงเรียนนี้ในจังหวัดยะลาจะมีการคิกออฟจะมีการทำจะมีความต่อเนื่องยั่งยืนได้ขนาดไหนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการขาดสันติวัฒนธรรมนะครับ mm-hmm. เพราะว่าบางทีเขาก็จะเป็นโรงเรียนหญิงล้วนโรงเรียนชายล้วนบางแห่งก็เป็นโรงเรียนที่มาไปอยู่หอพักเนี้ยนะครับก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างมาจากหลายพื้นที่คนแปลกถิ่นเหมือนกับมีกลิ่นใหม่มาใช่ไหมครับไม่มีกลิ่นใหม่มาก็เอาซะหน่อยอะไรเงี้ยก็จะต้องหลอมรวมความสัมพันธ์เหล่านี้ให้ได้การหลอมรวมเหล่านี้มันทำได้หลายวิธีรวมถึงการทำโครงการด้านนี้นะครับจะทำกิจกรรมรณรงค์จะจัดนิทรรศการจะบทเพลงก็บทเพลงเพื่อการเรียนรู้นะครับจะทำเป็นศิลปะจะทำเป็นการอบรมแบบไหนมีกิจกรรมอะไรตรงนี้ก็น่าสนใจครับก็ตามดูกันต่อไปในอนาคตนะครับค่ะนั่นก็เป็นในส่วนของภาพรวมนะคะในส่วนของภาคใต้อย่างที่ดร.บอกเล่าให้พวกเราได้รับฟังกันนะคะอย่างจังหวัดยะลาก็มี13โรงเรียนในจังหวัดยะลาด้วยกันที่เข้าร่วมโครงการนี้ใช่ไหมคะดร.คะใช
ช่ครับ13โครงการนี้ก็ตอนนี้ส่งมาก็เกือบจะครบทั้งหมดด้วยนะก็แปลว่าเขาสนใจแล้วก็มีความตื่นตัวแล้วก็มีโครงการดีๆที่พอเขาทำโครงการแล้วก็ต้องมีการประเมินกันต่ออันนี้ก็รอลุ้นก่อนค่ะอันนี้เหมือนกับก่อนมีกิจกรรมใช่ไหมครับมีกิจกรรมแล้วก็หลังกิจกรรมก็อันนี้ก็เป็นช่วงก่อนมาถึงก่อนกิจกรรมในแง่ที่ว่าเราอบรมไปแล้วล่ะให้ความรู้ไปแล้วล่ะเราอบรมแล้วมันก็ไม่หายนะไม่เสียของนะแล้วมันก็ทำให้มันเกิดด้วยมันเกิดความยั่งยืนต่อเนื่องคนที่มาก็มีทั้งมัธยมต้นมัธยมปลายแต่ส่วนมากก็เป็นรุ่นพี่ม.ปลายแต่ว่าวัฒนธรรมเราก็ต้องเข้าใจเขาในมิติความเป็นหญิงความเป็นชายเขาชัดมากนะครับก็ต้องมีการแยกหญิงแยกชายจะมาถูกเนื้อต้องตัวกันไม่ได้นะจะมาใช้บทเพลงก็มาก็ไม่ได้จะต้องเป็นเพลงเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เปิดเพลงเพื่อความสนุกค่ะแบบเนี้ยเราต้องเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมมิติในพื้นที่ใช่มั้ยครับถ้ามาเปิดเพลงแบบเอ้ามันก็ว่าอย่างงี้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องเชื่อมโยงกับหลักศาสนาของอิสลามด้วยนะครับค่ะเป็นการเรียนรู้ด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆก็ถือว่าในพื้นที่ยะลานี่ก็ได้เรียนรู้หลายอย่างครับแล้วมีบางช่วงมีวิทยากรจากพื้นที่มาบรรยายก็ได้ความรู้ตรงนั้นด้วยแล้วเด็กๆก็สนใจด้วยครับสนใจทั้งในส่วนของสถาบันพระปกเกล้าเองที่เป็นทีมลงไปแล้วก็สนใจทั้งในส่วนของวิทยากรที่เป็นวิทยากรจากที่เป็นผู้นำศาสนาเข้ามาบรรยายธรรมด้วยแต่ก็เป็นการบรรยายธรรมะแบบไม่ใช่บรรยายธรรมะแบบดั้งเดิมแต่เป็นสมัยใหม่หน่อยเด็กๆเขาก็เขียนคำถามมาเยอะแยะมากมายที่แบบเด็กเขาอยากรู้แล้วเขาก็อาจจะไม่ค่อยกล้าพูดนะเขาก็ถามมาให้วิทยากรช่วยตอบก็มีหลายคำถามที่น่าสนใจอยู่ครับค่ะนั่นก็เป็นในส่วนของภาพรวมนะคะของการขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาในภาพรวมที่ผ่านมานะคะค่ะดร.ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยคือจริงๆถ้าคุณผู้ฟังรับฟังรายการเราเนี่ยก็อาจจะเข้าใจได้เกี่ยวกับเรื่องของการที่ไปขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาที่จังหวัดยะลานะคะเนื่องจากว่าก็มีความแตกต่างกันเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนาแต่คราวนี้เนี่ยในวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาในวิทยาลัยอีเทคอะค่ะซึ่งวิทยาลัยอีเทคเนี่ยอยู่ที่ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีอะค่ะดร.ค่ะอันนี้เนี่ยอยากจะทราบว่าเพราะเหตุใดคะเราถึงจะต้องไปขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาในวิทยาลัยอีเทคอะค่ะดร.ค่ะครับเพราะคงมีคำถามแบบเอ๊ะทำไมต้องมาขับเคลื่อนต้องมาอบรมต้องมาผลักดันในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งใช่ไหมครับค่ะทำไมต้องมาทำโรงเรียนนี้ด้วยที่มาที่ไปเป็นยังไงเอ๊ะเขาตีกันมากหรือไงถึงต้องมาทำตรงนี้เขาไม่สงบหรือไงถึงต้องมาทำประเด็นตรงนี้นะครับที่มันมีความเชื่อมโยงกันกับทางโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษสมุทรปราการที่เขาเรียกว่าช่างการนะครับช่างการเนี่ยเขาจะรู้กันในแวดวงในเส้นบางนาตราดเส้นนั้นนะครับทีนี้ทางผู้บริหารเองทางคณาจารย์เองเขาก็เห็นว่าอันนี้ก็เป็นเครือข่ายที่เราจะต่อยอดได้หลังจากที่เรามีเวอร์ชันแรกไปเมื่อปีที่แล้วผมพอจำกันได้นะครับว่าเราได้ไปทำการขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษสมุทรปราการทางการไปแล้วเขาก็มีการต่อยอดการผลักดันมีเครือข่ายที่ค่อนข้างต่อเนื่องมีการประชุมสม่ำเสมอนะครับตามหลักของบริหารนิยธรรมก็ได้มันประชุมเป็นเนืองนิด เริ่มประชุมเลิกประชุมโดยพร้อมเพียงกันอะไรเงี้ยเขาก็ถือว่าค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็มีเครือข่ายที่หลายส่วนเข้ามาทั้งตำรวจเองหลายโรงพักต้องเข้ามาช่วยผู้ปกครองแม้กระทั่งขนส่งโรงเรียนต่างๆในเครือข่ายของเขานะครับเครือข่ายต่างๆของเขาเองเขาก็มาประชุมกันในละแวกใกล้เคียงในโซนฉะเชิงเทราโซนสมุทรปราการนี่ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ต่อยอดไปความยั่งยืนของเขานะครับ ของวิทยาลัยเทคนิคการแล้วก็เครือข่ายโดยรอบทีนี้ทางผู้บริหารเองเขาก็ชี้แนะว่าถ้าจะทำให้มันเกิดความยั่งยืนและเกิดความเป็นเครือข่ายก็ต้องไปทำพื้นที่อื่นด้วยซึ่งพื้นที่หนึ่งที่เขาแนะนำก็เป็นวิทยาลัย E-Tech East Technology นะครับค่ะ E-Tech นี่ก็เป็นชื่อสั้นๆชื่อเต็มๆก็เป็นวิทยาลัย E-Tech ตัวย่อนะครับตัวย่อ E-Tech แต่ชื่อเต็มๆนี่ผมชื่อเขาประมาณว่าเทคโนโลยีตะวันออกนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นโรงเรียนละวิทยาลัยขนาดใหญ่ในแง่อันดับหนึ่งของประเทศไทยในเรื่องของจำนวนนักเรียนนะครับค่ะอันดับหนึ่งในแง่ของจำนวนนักเรียนที่มียอดหมื่นหลักหมื่นนะครับถือว่าเยอะมากนะครับปกติโรงเรียนทั่วไปเราก็เห็นเด็กเทคนิคอะไรต่างๆก็ไม่หลักพันใช่ไหมครับใช่
ก็ถือว่าเป็นตอนนี้เป็นหลักหมื่นก็ถือว่าเยอะครับแล้วการจัดการมันก็จะไม่ง่ายต้องมีความคล่องตัวความคล่องแคล่วมากถึงจะจัดการเด็กขนาดการบริหารจัดการใช่ไหมครับการจัดแถวการจัดห้องเรียนจัดชั้นเรียนการอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้เด็กหมื่นคนมาอยู่ด้วยกันนะครับเรานึกภาพเอาเนาะทีนี้เราก็เลยไปที่วิทยาลัยอีเทคตรงนี้แล้วเราก็ได้ไปพบผู้บริหารท่านประเสริฐกลิ่นชูเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยอีเทคนะครับและอีกตำแหน่งหนึ่งเขาเป็นนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นทั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยแล้วก็เป็นนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนอาชีวะเอกชนของไทยเลยนะครับและท่านก็มีบุคลิกภาพความเป็นภาวะผู้นำสูงได้ไปเข้าพบท่านน่าสังเกตว่าเวลาไปที่วิทยาลัยเขานะครับไปที่ห้องผู้อำนวยการประเสริฐเนี่ยห้องกระจกเป็นห้องกระจกใสนะครับปกติห้องของผู้บริหารหลายท่านจะเป็นห้องทึบไหมครับใช่จะเป็นห้องทึบหรือว่าจะมีเป็นเหมือนม่านมูลี่แบบว่าสามารถปิดได้ใช่ไหมแต่นี่แบบเป็นห้องกระจกใสๆเลยนะครับแล้วก็เลยถามท่านเอ๊ะทำไมห้องท่านผอ.ประเสริฐเนี่ยเป็นห้องกระจกใสๆอย่างเงี้ยบอกอ๋อแกบอกว่าก็เป็นการทำให้เห็นผมหมายถึงว่าผู้บริหารท่านอื่นใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่จะได้เห็นกันแล้วก็ตัวท่านผู้อำนวยการเองจะได้เห็นเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็ยิ้มกันแล้วท่านก็บอกผมจะได้ไม่หลับด้วยเป็นการบังคับตัวเองก็พูดขำๆไปนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวผมแอบหลับทำยังไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแรกๆที่เราได้เห็นสภาพแวดล้อมเห็นบรรยากาศมันก็เป็นเปรียบเหมือนสัปปายะก็ว่าได้นะครับสัปปายะมันสัปปายะคือร่มรื่นใช่ไหมครับค่ะมีร้านกาแฟน่านั่งบรรยากาศดีนะครับเป็นมุมกาแฟข้างบนชั้น6มีมุมให้มานั่งปรึกษาหารือกันพื้นที่กว้างขวางพอสมควรแล้วมีห้องประชุมเก็บเสียงใช้ห้องประชุมได้ผมยังได้ไปใช้ห้องประชุมเขาเลยครับก็ถือว่าดีก็มีความเป็นสัตว์เป็นส่วนตัวและเป็นมุมผ่อนคลายให้กับน้องๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพทั่วๆไปที่เราเข้าไปแล้วเรารู้สึกเห็นอะไรจากวิทยาลัยอีเทคนี้นะครับการเข้าแถวเวลาเดินเข้าไปโรงเรียนมันปกติแล้วทั่วๆไปก็ไม่ได้มีการสแกนหน้ากันใช่ไหมครับค่ะแต่วิทยาลัยนี้คือเข้าไปปุ๊บเขาสแกนหน้าปุ๊บผ่านปุ๊บสแกนมันก็จะขึ้นมาว่านี่หน้าเรานี่หน้าใครหน้าคุณวิวหน้านายชลัดนี้นะครับขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ผ่านเข้าไปเป็นการระบบสแกนรวดเร็วมากแล้วก็มีการจัดแถวเข้าแถวเนี่ยโอ้โหใช้เวลาจัดแถวแบบไม่กี่นาทีเนี่ยได้นะครับคนหลักพันนะครับเข้าแถวในเวลาไม่กี่นาทีครับถือว่ารวดเร็วมากแล้วก็มีการใช้ระบบโดรนนี่ก็เป็นเหมือนเครื่องบินเล็กๆใช่ไหมครับที่มันบินขึ้นไปข้างบนอ่ะค่ะใช้ระบบโดรนที่แบบมาช่วยดูเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยการถ่ายรูปภาพเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการสักลายนะครับคุณวิวเคยเห็นคนสักลายไหมครับเด็กเทคนิคเด็กช่างกลค่ะทีเนี้ยที่นี่เขาห้ามนะครับห้ามสักสีนะค่ะถ้าเป็นคนสักก็จะมีการตรวจแล้วก็ไม่ได้มาเรียนที่นี่นะครับงั้นน้องๆพี่ก็ฝากไว้นะ อย่าไปสักอย่าไปอะไรนะค่ะเดี๋ยวมันจะเข้าเรียนลำบากนี่ก็เขาก็จะมีการตรวจเข้มค่อนข้างเข้มนะครับค่ะเรื่องของยาเสพติดเขาก็มีศูนย์ตรวจยาเสพติดเลย อยู่ในวิทยาลัยเลยนะครับค่ะนะถ้าจะมาเรียนที่นี่ก็ต้องถูกตรวจปัสสาวะก็ถือว่าเข้มงวดครับเข้มงวดแต่ก็มีความผ่อนคลายอยู่มีความจริงจังอยู่ห้ามทะเลาะวิวาททะเลาะวิวาทนี่โดนไล่ออกนะครับแต่เขาก็มีหลังๆว่าทางผู้บริหารเขาก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นก็จะมีการพูดคุยกันแต่ว่ากฎเหล็กก็ตั้งไว้เพื่อให้มันเป็นกฎนะค่ะแต่ว่าความยืดหยุ่นเหมือนก็มีถ้าฟังเหตุฟังผลแล้วมันพอไปได้ก็ภาคทันไว้ก่อนไม่ถึงขนาดไล่ออกสักทีเดียวนะครับแต่เขาตั้งเกณฑ์ไว้ไอ้คนทำร้ายร่างกายคนอื่นน่ะโดนไล่ออกแน่อย่างเงี้ยครับแต่ก็เคยมีตัวอย่างแบบไปยั่วให้เขาทำร้ายเราเงี้ยก็มีไปด่าเขาไปยั่วไปกระตุ้นใช้คำพูดต่างๆทำให้คนโกรธโมโหเนี่ยยั่วมายั่วไปแล้วให้เขาชกเราอะไรเงี้ยก็มีนะครับอันนี้ก็ไล่ออกทั้งคู่นะครับถ้าเกิดว่ามันร้ายแรงคนยั่วเขาก็ไปว่าเขาอะไรก็มันก็ต้องหลีกเลี่ยงครับอันนี้มันก็มาเข้าทางที่ทางโครงการเรามาขับเคลื่อนพอดีครับ
ให้มันเกิดสันติธรรมในสถานศึกษาเราก็อบรมไป2ครั้งอบรมทั้งผู้บริหารเองทั้งตัวเด็กเองเป็นอบรมเด็กนักเรียนก่อนนะครับค่ะแล้วทางรองผู้อำนวยการที่ชื่อท่านรองไพโรจน์เนี่ยท่านก็เห็นความสำคัญท่านก็เลยบอกว่าอ่ะมาอบรมให้เด็กแล้วเนี่ยตามมาอบรมให้คุณครูอีกครั้งได้ไหมแล้วก็อบรมคุณครูก็ดีก็ได้ทั้งเด็กได้ทั้งคุณครูใช่ไหมครับนักเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนของคุณครูก็อีกส่วนหนึ่งแยกครั้งกันคนที่ไปอบรมก็มีผอ.สุพนัทมีกระผมมีอาจารย์ทิติลาภนันจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิมีด็อกเตอร์พิมรพัฒน์ตุสดีอิสริยกุลที่เป็นผู้จัดการมูลนิธิ FNF หรือ Swedish Norman Foundation ก็ไปช่วยกันอบรมให้เด็ก2วันนะครับค่ะแล้วอบรมแล้วก็เนี่ยให้ความรู้เผยแพร่แนวคิดเรื่องนี้ไปนะครับค่ะแล้วหลังจากที่มีการอบรมอย่างนี้แล้วค่ะดร.คะหลังจากนั้นเนี่ย อบรมเด็กๆแล้ว2วันแล้วก็คุณครูนี่คืออบรมหลังจากที่อบรมเด็กๆ2วันแล้วเหรอคะใช่อบรมให้เด็กก่อนนะครับคุณครูก็จะมาทีหลังครั้งแรกๆเนี่ยอบรมให้เด็กก่อนก็เด็กเนี่ยเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงกับไม่เสี่ยงนะครับเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะทะเลาะวิวาทเนี่ยคือค่ะแบ่งเป็น2กลุ่มเหรอคะดร.หมายถึงว่าเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงก็อบรมรอบนึงแล้วก็เด็กที่ไม่เสี่ยงอีกรอบหนึ่งอย่างนี้เหรอคะอบรมไปด้วยกันเลยครับ อบรมนักเรียนครั้งหนึ่งอบรมคุณครูอีกครั้งหนึ่งส่วนนักเรียนเนี่ยก็อบรมไปด้วยกันคละกันไปเลยแต่เราก็คละในบนพื้นฐานที่ว่าเราต้องการเด็กที่เสี่ยงน้อยด้วยไม่เสี่ยงด้วยเพราะว่าเขาต้องไปทำโครงการต่อไงครับพอเราจะทำโครงการต่อเนี่ยถ้าเป็นเด็กเสี่ยงบางทีเขาก็อาจจะยังมีปัญหาตัวเองอยู่ยังแก้ไม่ได้ใช่ไหมครับจะไปทำโครงการเพื่อสังคมมันก็จะยากขึ้นแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเด็กนะถ้าเด็กที่มีปัญหาชีวิตเนี่ยเอาตัวเองให้รอดก่อนก็ยากแล้วใช่มั้ยครับค่ะจะไปทำโครงการเพื่อสังคมอะไรจะขับเคลื่อนเพื่อสังคมมันก็จะยากงั้นเราก็เลยบอกว่าคละนะก็ขออนุญาตทางผู้บริหารเขาว่าเด็กเขาต้องทำโครงการต่อนะคือเรียนรู้เรื่องสันติวัฒนธรรมก็ว่ายากแล้วนะต้องไปทำโครงการต่ออีกจะยากกว่าอีกมั้ยแล้วสันติวัฒนธรรมคืออะไรอีกเรียนไปแล้วใช่มั้ยครับไม่บูลลี่ไม่รุนแรงแล้วมันจะทำโครงการยังไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยขอเขาว่าให้คะเด็กนะครับเป็นเด็กช่างเด็กเทคนิคเด็กอุตสาหกรรมเด็กไฟฟ้าคะเด็กคอมพิวเตอร์บัญชีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์มาเห็นเด็กเขาใส่สีเสื้อมาเสื้อก็จะมีความหลายสีเลยเพราะหลายแผนกมีทั้งแดงทั้งสีเขียวสีฟ้าอะไรเงี้ยครับก็คือนี่คือความการคะเด็กแต่ละแผนกมาแล้วก็มาอยู่ด้วยกันในระยะเวลาสั้นๆแค่2วันแต่ก็เป็น2วันที่เราก็พยายามชวนคิดชวนคุยแลกเปลี่ยนนะครับตั้งคำถามชวนคุยทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมนะครับแล้วก็เปิดใจเน้นไปที่ผู้นำธรรมชาติในกลุ่มคือถ้าเด็กเขาแบบมีคนหนึ่งพูดเด็กที่เหลือเขาก็จะกล้าพูดนี่เราก็ต้องคอยแย่ดูเอ๊ะคนไหนเขาจะเป็นผู้นำธรรมชาติในกลุ่มก่อนนะแล้วพอเด็กคนนี้เขากล้าพูดใช่ไหมครับเปิดแล้วเนี่ยคนอื่นเขาก็จะกล้าพูดตามเพราะว่ามันก็อาจจะมีกำแพงกันหน่อยใช่ไหมเราเป็นคนนอกเข้าไปก็เอ๊ะมาวันแรกมาเจอหน้ากันเลยเอ๊ะพี่เป็นใครเราเป็นใครอย่างเงี้ยเราจะกล้าพูดได้ขนาดไหนนั้นเราก็ต้องพยายามใช้กิจกรรมดีๆก็ไปช่วยการวาดรูปภาพการให้คนได้หาความหมายสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาของ e-tech แหละเป็นยังไงให้เขาได้คิดได้เขียนเขาก็จะงงหน่อยใช่ไหมพอให้เขาวาดภาพเนี่ยสันติวัฒนธรรมคืออะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะถ้าเป็นเราจะวาดรูปภาพอะไรออกมาเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆถ่ายทอดกันใช่ไหมครับค่ะเราก็ให้เขาลองนิยามความหมายอธิบายก่อนก็ได้หรือว่าให้เขาลองคิดดูนะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนแล้วพอเขาทำโครงการเนี่ยเขาต้องถามต่อว่าไอโครงการสันติวัฒนธรรมมันคืออะไรเราก็บอกว่าก็กลับไปดูรูปภาพที่เราวาดสิวันแรกน้องก็ไปดูรูปภาพที่เขาวาดเห็นไหมครับอ๋อฉันวาดแบบนี้ฉันวาดภาพจับมือกันฉันวาดรูปภาพนกพิราบฉันวาดรูปภาพไม่บูลลี่กันนะน้องเขาเห็นรูปภาพนั้นที่ตัวเองวาดไว้วันแรกวาดไว้เขียนไว้พอมาคิดโครงการเข้าน้องเขาจะได้เห็นตัวอย่างว่าอ๋อความหมายอย่างนี้จะทำโครงการอย่างไรทำโครงการอะไรเพื่อให้เกิดสันติวัฒนธรรมโครงการเรื่องของการอบรมไหมอะไรเงี้ยเข้าค่ายไหมจิตอาสาไหมให้เกิดความสามัคคีอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่เด็กเขาก็ได้ทำได้คิดในวันที่สองค่ะนะครับเขาวิเคราะห์จ
ถานการณ์ความสุขในวิทยาลัยก่อนแล้วความขัดแย้งเขาวิเคราะห์มาแย่งสนามบาสพื้นที่จำกัดนะมีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเรื่องอะไรมันไม่เพียงพอต่างๆแล้วก็มีการทะเลาะกันบ้างเนี่ยน้องเขาก็วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาหรือวิเคราะห์อะไรบ้างทำให้มีความสุขแต่เราใช้ตัวเชิงบวกนำเชิงความสุขนำและตัวปัญหาตามเนี่ยค่ะอันนี้พอคิดโครงการวิเคราะห์เสร็จแล้วลองคิดโครงการดูน้องเขาได้โครงการมาหลายโครงการอยู่ครับพวกจิตอาสาบริการชุมชนนะการพาน้องพี่น้องไปเข้าค่ายสามัคคีอย่างเงี้ยครับให้เกิดความรักความสามัคคีในระหว่างแผนกการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของ LGBT อันนี้ก็มาแรงใช่ไหมครับเรื่องเพศทางเลือกเพศที่3จะใช้คำว่าอะไร LGBTQ เดี๋ยวนี้ก็เป็นคำยอดฮิตนะครับค่ะนั่นก็เป็นในส่วนของการอบรมของเด็กๆที่ทั้ง2วันนะคะก็หลังจากอบรมกันแล้วก็มีการทำโครงการคิดโครงการกันด้วยคราวนี้อยากถามดร.เกี่ยวกับการอบรมคุณครูกันบ้างค่ะอันนี้เนี่ยมีการอบรมอย่างไรบ้างคะแล้วก็ต้องมีการทำโครงการด้วยไหมคะดร.คะคำนี้ก็เป็นทางผู้บริหารคือท่านรองผู้อำนวยการไพโรจน์ท่านก็เห็นว่านอกจากปัญหาเรื่องสันติว่าทำในสถานศึกษาแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องการสอนด้วยท่านก็เลยจับสองคำนี้มารวมกันระหว่างสันติว่าทำก็อยากให้มีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพด้วยการสอนที่สนุกเพราะว่าการสอนสนุกมันมีความหมายกับตัวเด็กใช่ไหมครับถ้าสอนสนุกสอนดีสอนแบบไม่เบื่อเงี้ยไอคนที่มันได้ประโยชน์ไปมันก็คือตัวเด็กเองและคุณครูเองก็ได้ประโยชน์ด้วยทีนี้เขาก็เลยแบบก็ลองให้คุณครูข้าแผนกมาอยู่ด้วยกันสัก2วันนะมาเรียนรู้เรื่องสันติวัฒนธรรมแล้วก็เรียนรู้เรื่องของการสอนอย่างมีประสิทธิภาพท่านก็เอาคำนี้มาโยงกันคุณครูที่มาก็เป็นคุณครูคะแผนกทั้งมีทั้งอังกฤษทั้งจีนทั้งไทยทั้งวิทย์ทั้งคณิตบัญชีโอ้โหมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเก่งในวิชาของตัวเองถูกไหมครับค่ะในบัญชีทำไงให้สอนสนุกนี่โอ้โหเจอครั้งแรกผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะสอนให้สนุกยังไงบัญชีแล้วยังโยงกับเรื่องสันติวัฒนธรรมอีกให้อยู่ร่วมกันอีกนะอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่นะครับนั้นวันแรกเลยเนี่ยปูพื้นฐานทางทีมวิทยากรก็ทีมเดิมครับพอ.สุพนัชชันรัตน์อาจารย์ทิติดร.แมรี่พิมรพัฒน์เนี่ยก็สอนไปกิจกรรมก็มาสอนแบบว่าไม่สอนมากเน้นการแลกเปลี่ยนใช้กิจกรรมเรียนรู้ใช้เกมใช้การคิดวิเคราะห์เข้ากลุ่มเนี่ยอันนี้ก็ทำใช่ไหมครับก็คุณครูก็เป็นแผนกของตัวเองไปอังกฤษจีนไทยวิทย์คณิตบัญชีก็ว่าไปบางคนเก่งภาษาบางคนเก่งคำนวณอะไรนะครับคุณครูก็ถามอยู่จะทำยังไงให้มันต้องทำพอดีเราจะมีการให้เข้ามาฝึกสอนหน้าชั้นด้วยนะครับเพื่อเขาประมวลวิชาที่เรียนไปเนี่ยวันแรกก็ทฤษฎีแนวคิดปฏิบัติวันที่สองเนี่ยคุณครูได้รับโจทย์ให้กลับไปคิดมาแล้วก็มาสอนให้ดูหน่อยเพื่อตอบโจทย์ทางผู้บริหารด้วยนะครับเขาก็สอนได้สนุกนะครับวิชาบัญชีสอนยังไงให้สนุกนะเขาก็ทำให้มันเห็นความสนุกได้ใช้เกมเป็นกิจกรรมนำเกมกิจกรรมที่เขาเห็นเราจากวันแรกนี้นะครับค่ะเขาสร้างบรรยากาศกระตุ้นเน้นการมีส่วนร่วมคุณครูเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วที่นี่นะครับแล้วคุณครูที่นี่เขาก็ไม่ค่อยออกเลยนะเขาอยู่แล้วอยู่ยาวเลยเพราะว่า มีหลายเรื่องที่จูงใจให้แบบทั้งสิทธิประโยชน์ทั้งสวัสดิการมีเงินโบนัสยิ่งอยู่นานยิ่งโบนัสเยอะอะไรเงี้ยนะครับค่ะคุณครูเขาก็แบบก็คืออยากอยู่นะอยากทำงานต่อยิ่งอาวุโสยิ่งไม่ไปไหนนะ อยู่จน60แล้วครับนั่นค่ะอยู่ยาวไปเลยนะครับอันนี้ก็ไหนๆก็ต้องอยู่ยาวแล้วเนี่ยทำยังไงก็ถึงจะอยู่ยาวอย่างมีความสุขแล้วเด็กก็มีความสุขด้วยนะก็เน้นเรื่องความสุขค่ะก็ทำการสอนเรื่องยากๆ ก็ให้เป็นเรื่องที่ง่ายเขาสังเกตจากการที่มาสอนหน้าชั้นเรียนก็สนุกสนานผมนั่งฟังก็ยังสนุกเลยได้รับความรู้ด้วยนะครับเพราะเวลาเขามาสอนหน้าชั้นเขาก็สอนวิชาต่างๆสอนภาษาอย่างเงี้ยสอนภาษาจีนเงี้ยสอนภาษาอังกฤษเงี้ยสอนวิชาของเขาแหละโดยโยงว่ากับการสอนเนี่ยให้มีความสุขให้มีความสนุกสนานนี้ด้วยครับค่ะก็คุณครูเขาสอนเก่งแล้วครับก็ถือว่าก็สนุกสนานไปแบบนึงครับ
ค่ะค่ะนั้นก็เป็นในส่วนของการอบรมนะคะของเด็กๆที่วิทยาลัย E-Tech นะคะซึ่งมี2วันด้วยกันแล้วก็ยังมีในส่วนของการอบรมคุณครูด้วยก็คืออบรมในเรื่องของสันติวัฒนธรรมรวมถึงการสอนแบบมีประสิทธิภาพนะคะค่ะดร.คะเราไม่ทราบว่าหลังจากนี้ค่ะจะมีการต่อยอดในเรื่องของการขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมต่อไปอย่างไรบ้างคะทั้งในกรณีของวิทยาลัย E-Tech แล้วก็รวมถึงสถานศึกษาอื่นๆด้วยค่ะในส่วนของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยจะมีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรบ้างคะก็เข้าใจว่าสันติวัฒนธรรมสถานศึกษาตอนนี้ก็รอทาง E-Tech เขาส่งโครงการมาก็คงจะไม่ยากอะไรนะครับก็เป็นโรงเรียนเดียววิทยาลัยเดียวก็คงจะดีไซน์ออกแบบไม่มีความซับซ้อนนักส่วนของทางสันติวัฒนธรรมในจังหวัดยะลาเองก็13โรงเรียนตอนนี้ก็จะซับซ้อนหน่อยยากขึ้นนิดตอนนี้ก็ส่งโครงการมาแล้วที่นำเรียนเป็นต้นว่าน่าจะเกือบครบ13โรงเรียนนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมในเดือนหน้าหรือว่าไม่เกิน2เดือนคงได้ทำกิจกรรมจะเป็นทำมุมรณรงค์หรือว่าเป็นมุมแบบสันติวัฒนธรรมมุมแห่งความสุขหรือว่าจะเป็นแบบโครงการนิทรรศการวีดิทัศน์อบรมยังไงเนี่ยอันนี้ก็พี่ก็จะไปสอนน้องต่อแหละค่ะก็หน้า2เดือนหน้าก็คงจะรู้เรื่องกันคงจะได้ทำแล้วเราก็อาจจะมีการตามไปดูอีกที่นึงอย่างเงี้ยครับค่ะโครงการที่ทำแล้วมันเป็นยังไงบ้างความยั่งยืนมันก็ต้องตามประเมินไปอีกสักระยะเนาะเหมือนเราอบรมเงี้ยเราเรียนรู้กันมันก็คงไม่ใช่แบบว่าวันเดียวเงี้ยครับอบรมแล้วมันก็ไม่ให้มันหายมันก็ต้องมีอะไรที่เป็นสิ่งที่บอกว่ามันมีความต่อเนื่องอันนี้ก็ต้องดูกันยาวๆต่อเหมือนกันนะครับค่ะอย่างน้องบางทีเข้ามาม.1 เข้ามาก็ยังมีเวลาแต่พอพี่ม.6 ที่พี่เขาเป็นคนสอนเนี้ยพี่สอนน้องก็พี่ออกไปก็หายใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าไม่ทำจุดเกาะเกี่ยวให้ดีม.6 เขาก็ต้องไปต่อมหาลัยแล้วใช่ไหมเด็กม.3 ขึ้นม.4 ก็อาจจะอยู่ที่เดิมได้อย่างเงี้ยนั้นก็ต้องลองดูครับมันมีระยะสั้นก็ระยะยาวระยะสั้นก็เดือนหน้า2เดือนหน้าเดี๋ยวก็เห็นผลแล้วครับเห็นว่าเขาได้ทำก็คือเป็นผลผลิตได้แล้วแต่จัดอบรมเกิดนิทรรศการเกิดวีดิทัศน์เกิดหนังสั้นเกิดศูนย์เยียวยาศูนย์ให้คำปรึกษาเกิดศูนย์ไก่เกลี่ยอย่างนี้ไหมไอ้อย่างเงี้ยมันก็พอเห็นใช่ไหมครับค่ะเป็นมุมเป็นจุดที่เห็นชัดๆอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ตัวระยะยาวต้องดูกันต่อไปก็คิดว่าต้องขับเคลื่อนกันอีกเยอะครับค่ะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะดร.คะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายสำหรับประเด็นที่เราได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้บ้างไหมคะก็คงต้องขยายผลไปหลายๆที่นะครับการขยายผลเองการช่วยกันผลักดันให้มันเกิดโรงเรียนแห่งความสุขหรือว่าสันติวัฒนธรรมในสารศึกษามันก็เป็นหน้าที่ของทุกคนใช่ไหมครับที่ช่วยกันนะอย่างวันนี้คุณบิวเองก็ถือว่าช่วยกันอยู่แล้วเป็นพื้นที่ในการให้ได้มาถ่ายทอดใช่ไหมหรือว่าโรงเรียนในระบบเองหรือว่าโรงเรียนทางเลือกอะไรตรงนี้ผมคิดว่าตอนนี้มีพ.ร.บ.ตัวใหม่ด้วยเพราะว่าบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ปีล่าสุดเลยเขาก็เน้นเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเห็นไหมการเรียนรู้ตามคุณวุฒิการเรียนรู้ตามเพื่อการพัฒนาตัวเองแบบนี้ทีนี้มันก็เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะช่วยกันไอ้กศน.มันก็เลิกไปแล้วใช่ไหมเปลี่ยนชื่อไปจากกศน.ก็เป็นหน่วยส่งเสริมการเรียนรู้แบบนี้ก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราช่วยกันได้ทั้งภาคประชารัฐเอกชนเข้ามาช่วยกันให้มันเกิดโรงเรียนที่มีความสุขนะครับค่ะก็ฝากไว้ว่าช่วยกันผลักดันให้มันเกิดแล้วโรงเรียนมันก็จะน่าอยู่แล้วมันก็เกิดสันติวัฒนธรรมมันเกิดความยั่งยืนขึ้นครับเด็กก็อยากไปโรงเรียนหรือไม่ก็อยากจัดการเรียนการสอนได้แบบอย่างมีศักดิ์ศรีตามทางเลือกของตัวเองอาจจะไม่ต้องไปเรียนตามคุณวุฒิก็ได้ที่เป็นแบบระบบดั้งเดิมแต่ว่าเป็นการเรียนแบบจะเป็นเรียนที่บ้านไหมหรือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้แบบสถาบันในรูปแบบทางเลือกไหมอะไรเงี้ยนะครับนั้นก็เป็นสิ่งที่ช่วยกันทำได้นะครับเรื่องพวกนี้เราช่วยกันทำครับแล้วมันก็จะขับเคลื่อนผลักดันเหมือนขยื่นภูเขาได้นะครับที่อาจารย์ประเวศวสีเคยพูดไว้นะสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาหรือว่าเราช่วยกันผลักดันให้มันสำเร็จครับค่ะค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านดร.ชลประเทิงรัตนานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะดร.ชลค่ะขอบคุณครับคุณวิวครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังคะที่คุณผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปนะคะเป็นเสียงสัมภาษณ์จากทางด้านดร.ชลัดประเทืองรัตนานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในประเด็นสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาวิทยาลัยอีเทคค่ะซึ่งในส่วนของประเด็นดังกล่าวนี้นะคะคุณผู้ฟังเราเนี่ยได้ร่วมพูดคุยกับทางด้านวิทยากรหลายท่านแล้วนะคะรวมถึงดร.ชลัดด้วยเกี่ยวกับเรื่องของสันติวัฒนธรรมนะคะที่ทางด้านสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยได้ขับเคลื่อนกันนะคะซึ่งในส่วนของการติดตามผลนะคะอย่างที่ดร.ชลัดบอกอย่างในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ร่วมพูดคุยกับทางด้านอาจารย์ไพศาลไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาจังหวัดยะลาค่ะในส่วนของการที่จะติดตามนะคะในส่วนของการขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมารอติดตามนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวอีกประมาณสักเดือนหรือว่า2เดือนอย่างที่ดร.ชลัดได้บอกทิ้งท้ายไปนะคะเราก็จะสามารถติดตามได้นะคะว่าผลของการที่ไปขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาต่างๆนั้นเป็นอย่างไรถ้าผลออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้มาร่วมพูดคุยกับทางด้านวิทยากรนะคะรวมถึงทางด้านดร.ชลัดกันอีกแน่นอนค่ะสำหรับผลของการขับเคลื่อนเรื่องของสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาต่างๆค่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจอยากจะตามรับฟังก็สามารถรอติดตามรับฟังกันได้นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้คุณธนัทพรสุขดีค่ะจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะก็สามารถรอติดตามกันได้นะคะซึ่งมีหลายช่องทางด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุ FM 87.5 MHz พร้อม14เครือข่ายทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของสถานีวิทยุนะคะของทางด้านสมาคมสื่อช่อสะอาด421เครือข่ายทั่วประเทศทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz และก็ยังมีในส่วนของสถานีวิทยุรัฐสภา AM 1071 KHz ค่ะที่ไปติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะและยังมีในส่วนของช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะที่เว็บไซต์ tpchannel.org รวมถึง www.choosaad.or.th ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของ Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมถึง Facebook Fanpage สมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของ YouTube นะคะที่ช่อง TP Channel Podcast และ KPI Channel และ Mobile Application TP Channel ค่ะที่สามารถไปดาวน์โหลดกันได้ฟรีทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ดาวน์โหลดกันติดไว้นะคะจะได้ติดตามรับฟังรายการของเรามุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เวลาหมดลงแล้ววันพรุ่งนี้สามารถติดตามรับฟังได้กับคุณธนัทพรสุขดีนะคะในช่วงเวลา 20:10 นไปจนถึง 21:00 นค่ะในวันนี้ดิฉันนิชชาสุวรรณพนังพร้อมด้วยทีมงานรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าทั้งความล้าหลังไร้ประสิทธิภาพและการโกงกินของนักการเมืองอย่างโจ๋งครึ่มเนี่ยแหละครับเป็นผลมาจากการตอบแทนบุญคุณส่วนตัวด้วยผลประโยชน์ของชาติซึ่งจะทำให้เราได้ทั้งคนโกงแล้วก็คนที่ไร้ความสามารถมาบริหารบ้านเมืองนะครับถูกต้องแล้วล่ะครับท่านเติ้งเสี่ยวผิงมหาบุรุษผู้พลิกแผ่นดินจีนก็เคยถูกคนที่มีบุญคุณขอตำแหน่งเมื่อท่านก้าวขึ้นสู่อำนาจจึงได้เอ่ยวาทะอมตะที่ว่าอย่าตอบแทนบุญคุณส่วนตัวด้วยผลประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งการที่ท่านเป็นคนที่เห็นแก่ประเทศชาติมากกว่าเรื่องส่วนตนคุณงามความดีที่ท่านสั่งสมมาชั่วชีวิตทำให้เติ้งเสี่ยวผิงเป็นผู้นำที่อยู่ในใจชาวจีนตลอดมาและยังเป็นผู้ริเริ่มแนวทางเศรษฐกิจและการปกครองในแบบฉบับเติ้งเสี่ยวผิงที่ยังมีคุณูปการแก่ประเทศจีนมาจนถึงทุกวันนี้อีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม